بسم الله الرحمن الرحيمลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวสนับสนุนเวลาข่าวของคุณโดยฟาริดาอินทผลัมผู้นำเข้าอินทผลัมและผลไม้อบแห้งนานาชนิดประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีโทร0819241667และ0818192624ห้องประชุมสัมมนาจัดงานแต่งงานบ้านพักบางกะโลต้องที่ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพโทร0811234860بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته รายการจับข่าวคุยก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านต้องขอมาอัพท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้เข้าสายนิดนึงเนื่องจากว่าติดภารกิจด้านนอก แต่อย่างไรก็ตามยังคงจะมาไล่เรียงข่าวทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศให้ท่านพี่น้องได้รับทราบกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับวันนี้ ก็คงจะต้องไล่เรียงถึงเหตุการณ์บ้านเมืองในบ้านเรากันก่อนนะครับวันนี้ทางด้านกลุ่มม็อบคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็คือม็อบกปปส.ยังคงเดินหน้าปิดสถานที่ราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการนำม็อบไปปิดแล้วก็ประกาศไม่ให้ข้าราชการเข้าไปทำงานนะครับนั่นก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวณวันนี้แล้วก็ในขณะที่โดยทั่วไปก็คงจะต้องเขาเรียกว่าดูเชิงกันอยู่ซึ่งวันนี้ทางด้านกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้ทำหนังสือเชิญไปที่ทางด้านรัฐบาลให้มารับฟังถกกันนะครับหมายถึงว่ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการเลื่อนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแต่ว่าทางด้านรัฐบาลก็บอกว่าไม่ว่างเช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ทางด้านของรัฐบาลเองก็เป็นเจ้าภาพในการเชิญ70องค์กรให้มาร่วมรับฟังข้อชี้แจงแล้วก็ให้มาพูดถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งในขณะนี้จะเป็นไปได้ไหมว่าจะเลื่อนไปเป็นวันที่4พฤษภาคมนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านกกต.ไม่มาแต่ส่งเลขาธิการของกกต.มาแต่พอมาวันนี้ทางด้านกกต.เป็นเจ้าภาพเชิญรัฐบาลให้มาพูดคุยนะครับแต่ทางด้านรัฐบาลก็ไม่ตอบรับแล้วก็ไม่ไปนะครับก็ทำให้ทางด้านของกกต.กับทางด้านรัฐบาลนี่มองกันตามชาวบ้านพี่น้องครับเริ่มไม่ถูกกันแล้วนะครับก็เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มจะร้าวลึกกันไปอีกแล้วนะครับเริ่มจะมองกันคนละทิศคนละทางก็คงจะต้องดูกันต่อไปว่าถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วก็จะทำอย่างไรกันดีเนี่ยนะครับในขณะที่กกต.เองก็ไม่ลงรอยกับรัฐบาลและรัฐบาลก็ไม่ลงรอยกับทางด้านอีกหลายฝ่ายนะครับแต่ก็อีกหลายฝ่ายที่ก็ยังเอากับรัฐบาลก็ยังอยู่กันสระมึนสระนัวกันอยู่อย่างนี้นะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปในขณะที่ทางด้านคุณสุเทพเทือกสุบรรณในวันนี้ก็มีการเขาเรียกว่าปรึกษาหารือกับแกนนำว่าจะทำอย่างไรกันต่อไปส่วนทางด้านสอรช.ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการรักษา
ความสงบหรือว่าเป็นกลุ่มของตำรวจเนี่ยนะครับก็ยังคงเดินหน้าที่จะมุ่งจับกลุ่มนะครับตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อที่จะทำการจับกลุ่มสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็บอกว่ารู้ถึงแหล่งที่อยู่ของสุเทพเทือกสุบรรณและว่าอยู่พักอยู่โรงแรมไหนจะทำการเข้าชาร์จการจับกลุ่มก็จะทำได้หรือไม่นะครับแม่พี่น้องครับดูตรงนี้แล้วเขาเรียกว่ามันก็เริ่มสนุกขึ้นแล้วนะครับเหมือนกับหนังละครนั่นแหละนะครับที่มันกำลังเขาเรียกว่าค่อยๆงวดกันมาทุกทีแล้วว่ามันจะจบกันอย่างไรแต่ปัญหาสำคัญในขณะนี้ก็คือในเรื่องของข้าวนะครับซึ่งเมื่อวานนี้วันที่15มกราคมก็เป็นวันที่รัฐบาลได้มีสัญญากับประชาคมว่าจะนำเงินค่าข้าวนั้นคืนให้กับชาวนาที่ยังคงค้างอยู่นะครับแต่ว่ามาเมื่อวานนี้ทางด้านของธกส.ซึ่งมีหน้าที่จ่ายเงินให้กับทางด้านของชาวนาคือธกส.นี่ก็เป็นธนาคารแต่เวลาทางด้านรัฐบาลจะจ่ายเงินให้กับชาวนาเนี่ยรัฐบาลไม่มาเดินจ่ายแต่จะโอนผ่านเข้ากับธนาคารธกส.เนี่ยนะครับให้ธกส.นั้นมาจ่ายปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีการจ่ายไปเพียงประมาณ40ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่ายังขาดอีกบรณาตาโอเลยนะครับยังไม่ได้อีกกันเยอะเลยซึ่งในวันพรุ่งนี้วันที่17มกราคมก็จะมีการเดินชุมนุมประท้วงของพวกกลุ่มชาวนาอีกแล้วนะครับที่ประกาศว่าจะออกมารวมตัวกันในหลายจังหวัดด้วยกันนะครับไม่ต่ำกว่า5จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกพิจิตรนครสวรรค์แล้วก็กำแพงเพชรแล้วก็อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงความไม่พอใจแล้วก็ประกาศเตรียมที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับรัฐบาลถือว่ารัฐบาลโกงชาวนาก็สระมึนกันไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรแต่ว่าล่าสุดม็อบของคุณสุเทพก็ยังคงปักหลักในสถานที่ที่ทำการชัตดาวกรุงเทพมหานครหรือภาษาอังกฤษบอกว่าชัตดาวแบงคอกนะครับว่าจะสิ้นสุดลงอย่างไรและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับในขณะที่ทหารเองก็ยังคงอยู่ในที่ตั้งแล้วก็ยังคงเขาเรียกว่าเฝ้ามองดูทั้งสองฝ่ายว่าจะจบลงอย่างไรโอ้โหพี่น้องครับนั่นก็เป็นเรื่องของการเมืองในประเทศไทยของเราซึ่งยังเขาเรียกว่างวดเข้ามาทุกทีว่ามันจะจบลงอย่างไรเอ้าเราไปกันที่สถานการณ์ในประเทศซีเรียกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรมีการยิงกันตุ้มตั้มตุ้มใส่กันไปถึงไหนแล้วเราไปรับชมภาพเหตุการณ์สถานการณ์ในประเทศซีเรียพร้อมๆกันครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ทหารรัฐบาลซีเรียยังคงใช้ถังน้ำมันขนาดใหญ่หลายถังพี่น้องครับแล้วก็บรรจุระเบิดนำไปถล่มทิ้งตามชุมชนต่างๆในจังหวัดฮาลับนะครับซึ่งลงใจไปแต่ละทีเนี่ยก็อย่างกับภาพที่พี่น้องเห็นนะครับถังน้ำมันเนี่ย200ลิตรเนี่ยนะครับแล้วก็อัดระเบิดไปให้เต็มแล้วก็ไปเอาไปไว้บนเครื่องบินแล้วก็บินแล้วก็เขี่ยลงมาปังให้นะทำกลางตึกรามบ้านช่องที่ต้องพังพินาศนะครับภายใต้ซากปรักหักพังที่มีผู้คนนอนตายอยู่ด้านในนะครับและก็ไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดฮาลับอย่างเดียวนะครับยังมีการยิงปะทะกันในจังหวัดดีรุซูรในจังหวัดดาร์อาในจังหวัดริกกะในกรุงดามัสกัสนะครับซึ่งอย่างพี่น้องเห็นนะครับก็ยังคงมีเสียงปืนยิงกันตุ้มตุ้มปั้มตุ้มปั้มใส่กันสระนัวสระมึนกันไปหมดนะครับในขณะที่สงครามเกิดขึ้นนั้นท่ามกลางผู้คนที่อดอาหารหิวตายอัลลอฮุอักบัรอินนาลิลลาห์นะครับมีผู้คนเด็กเนี่ยหิวตายกันเริ่มมีให้เห็นในหลายพื้นที่แล้วนะครับเด็กเองยังไม่มีอะไรจะกินพี่น้องครับไอจะหนีไปไหนก็หนีไปไม่ได้ก็ต้องอยู่ตามอย่างที่พี่น้องเห็นในภาพเนี่ยยังคงสระมึนสระนัวกันอยู่นะครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศซีเรียซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ผมบอกเลยนะครับว่าเหตุการณ์ในประเทศซีเรียนั้นผู้ที่บงการก็คือชาติตะวันตกนะครับเพราะว่าทำไมถึงชาติตะวันตกแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมยืนยันเลยนะครับว่าพวกที่รบกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบาชารุนอัสซัดก็ดีทางด้านของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียก็ดีนะครับต่อต้านอัสซัดเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางชาติตะวันตกทั้งสองฝ่ายเพราะอะไรถามว่าจะเอาอาวุธอันไหนไปรบกับเขานะครับทั้งสองฝั่งจะได้รับอาวุธจากชาติตะวันตกทางด้านของบาชารุนอัสซัดได้รับมาจากทางด้านรัสเซียทางด้านของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลอัสซัดก็ได้รับมาจากสหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าการสู้รบนั้นพี่น้องครับถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาไม่ส่งอาวุธอังกฤษไม่ส่งอาวุธให้เนี่ยจะเอาอะไรไปเหรอเอามีดไปไล่แทงกันไงมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับฉะนั้น
ทั้งสองฝั่งนั้นจะถูกควบคุมโดยชาติตะวันตกที่ต้องการให้ทั้งสองฝั่งนั้นรบกันฆ่าฟันกันอย่างนี้เรื่อยไปและผู้ที่จะได้รับประโยชน์นั้นไม่ใช่ใครที่ไหนก็คืออิสราเอลที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเอ้าเราไปต่อกันที่ประเทศอียิปต์หลายคนก็ยังคงเป็นห่วงเป็นใยลูกหลานที่ไปเรียนในไคโรยิ่งช่วงนี้กำลังสอบกันอยู่ด้วยแล้วก็จะสอบกันได้ไหมมีเสียงปืนยิงกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มเองแล้วก็ยังตีกันไม่เลิกเนี่ยนะมันไปถึงไหนนะครับเราไปรับชมอียิปต์โหวตประชามติกันนะครับมีทั้งสองคลิปด้วยกันเลยเดี๋ยวเปิดทีละคลิปเลยนี่เป็นคลิปที่หนึ่งนะครับนี่เป็นปืนกลอูซี่นะครับซึ่งเป็นปืนกลสั้นยิงเร็วสั้นแล้วก็พกสะดวกนะครับที่มีการคุ้มกันสถานที่ที่จะให้ประชาชนนั้นไปลงเขาเรียกว่าโหวตการอย่างประชามติว่าจะรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีการร่างขึ้นมาหลังจากที่มีการโค่นล้มมูฮัมหมัดมุรซีลงไปแล้วก็มีการเชิญองค์กรต่างๆ50องค์กรรวมถึงนักการเมืองด้วยอยู่ในนั้นนะครับมีการให้มาโหวตประชามติว่าจะยอมรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับแล้วนี่ก็เป็นวันแรกนะครับนี่เป็นภาพของวันแรกที่มีผู้คนก็ออกมานะครับแล้วก็เมื่อวานซืนนี้ก็เป็นวันแรกที่ทางการอียิปต์ได้เริ่มเปิดคูหาให้ประชาชนออกมาโหวตเสียงอย่างเสียงประชามติว่าจะยอมรับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่โดยจัดขึ้นเป็น2วันเมื่อวันซืนกับเมื่อวานนะครับซึ่งวันแรกเลยก็คือวันอังคารผ่านไปพี่น้องครับอย่างที่พี่น้องเห็นในภาพนะครับมันสระนัวไปหมดเลยทุลักทุเลนะครับท่ามกลางการออกมาชุมนุมประท้วงของแนวคิดกลุ่มอิควานที่พี่น้องเห็นในภาพนะครับแล้วก็มีทั้งประชาชนที่ตีกันเองนะครับหลังจากที่อีกฝ่ายนึงก็ไม่ยอมรับแนวคิดอิควานอีกฝั่งนึงก็จะเป็นอิควานนะครับก็มีการคว้างหินคว้างอะไรต่ออะไรกันนะทำให้จากการต่อสู้กันแล้วก็มีการสลายการชุมนุมนะครับโดยทางด้านของตำรวจปราบจราจรของอียิปต์ก็ได้เข้าสลายการชุมนุมนะครับจากการที่มีผู้ออกมาชุมนุมประท้วงขัดขวางการลงเรียกว่าโหวตเสียงยอมรับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เนี่ยมีผู้ออกมาชุมนุมประท้วงและพยายามที่จะขัดขวางผู้คนไม่ให้ประท้วงก็ทำให้ไม่มาขัดขวางการที่ว่าผู้คนจะไปหย่อนบัตรเนี่ยนะครับก็ทำให้ตำรวจต้องสลายการชุมนุมแล้วก็วันแรกวันอังคารที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตถึง11รายด้วยกันบาดเจ็บเป็นร้อยนะครับแล้วก็มีการจับกุมอีกนับร้อยคนด้วยกันนะครับจากหลายสถานที่หลายจังหวัดแล้วก็ในวันแรกวันอังคารก็ยังมีการลอบวางระเบิดหน้าศาลอาญาในกรุงไคโรเขตอิมบาบะแต่ก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับข่าวระบุว่ากลุ่มแนวคิดอิควานยังคงออกมาต่อต้านการโหวตประชามติการร่างรัฐธรรมนูญในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นในกรุงไฮโรในจังหวัดยีซาในจังหวัดอิสกันดารียะแล้วก็ในจังหวัดบุไฮรอแล้วก็เขตอัชรกียะซึ่งยังคงมีการผู้ชุมนุมปะปายนะครับและนี่ก็เป็นการออกมาเขาเรียกว่าการสลายการชุมนุมของตำรวจปราบจราจรนะครับนี่ในวันแรกเลยที่มีการโหวตอย่างประชามติกันนะครับก็มีเสียงปืนยิงกันตุ้มปั้มตุ้มปั้มอย่างที่มีน้องเห็นในภาพนะครับทำกลางผู้คนที่ก็สารนัวเลยนะครับนี่เป็นวันแรกนะของการที่ออกมาโหวตลงประชามตินะครับในประเทศอียิปต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายด้วยกันบาดเจ็บหลาย10รายนะครับแล้วก็ถูกจับกุมหลายร้อยคนด้วยกันนะครับประมาณสัก200กว่าคนที่ถูกจับกุมนะครับในหลายจังหวัดนี่ก็เป็นภาพของแนวคิดอิควานครับกลุ่มอิควานที่พยายามเดินขบวนออกมาต่อต้านการโหวตการโหวตรับร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งทางด้านของตำรวจปราบจราจรก็พยายามที่จะเข้าสลายการชุมนุมนะครับเนี่ยภาพ4นิ้วนะครับก็ยังคงเขาเรียกว่าระบาดอยู่ในกรุงไคโรแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดในขณะนี้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์แต่กำลังจะบอกให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบนะครับว่าสำหรับในเรื่องของนักศึกษาที่ไปเรียนที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ก็สบายใจได้นะครับว่าเพราะว่าการประท้วงนั้นจะเป็นเฉพาะกลุ่มของชาวอียิปต์ที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งและเขาก็มีการปะทะกันเองนะครับซึ่งชาวต่างชาตินั้นก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะเข้าไปวุ่นวายกับเขานะครับนั่นก็เป็นการตีกันระหว่างชาวอียิปต์กันเองกับทางด้านตำรวจปราบจราจรซึ่งดูแล้วไม่จบง่ายๆนะครับตำรวจก็พยายามที่จะตึงกำลังตามคูหาในการที่จะให้ผู้คนไปโหวตเสียงประชามตินะครับก็เป็นเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นแทบจะว่ารายวันก็ว่าได้ตำรวจก็พยายามที่จะเข้าควบคุมเคลียร์พื้นที่ต่างๆนานาท่ามกลางการต่อต้านของพวกกลุ่มแนวคิดอิควานที่ยังคงมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วก็ใช้หินแล้วก็ใช้ไม้เป็นอาวุธนะครับเข้าตีกันสระนัวเนี่ยยิ่งกว่าบ้านเราอีกนะบ้านเรานี่ยังไม่ถึงอย่างนี้นะแต่ของเขาเนี่ยพี่น้องครับสระนัวเลยนะแต่พอจับได้ทิ้งก็โอ้โหพี่น้องครับก็สระมึนเหมือนกันนะแนวคิดอิควานที่ถูกตำรวจจับได้ทิ้งก็โดนหลายบึกเหมือนกันกว่าจะลากขึ้นรถได้เนี่ยตุบตับตุบตับล่อกันสระนัวสระมึนกันไปหมดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ซึ่งมองจากตรงนี้แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ว่ากันไปนะครับต่างฝ่ายก็ต่างหุกกลมกันนะแกนะกาเฟสแน่อีกฝ่ายนึงว่าแกละกาเฟสว่ากันไปอุลามะต่ออุลามะกันไประหว่างถ้าจำไม่ผิดนี่อาลีจุมอะห์กับทางด้านของเชคยูซุฟกอร์ดาวีนะครับแกใครไม่เอามุสตีเป็นควาริดแกน่ะที่ควาริดต่างคนก็ต่างว่ากันไปก็ปล่อยให้เขาว่ากันไปนะเราอย่าไปซีเรียสกับมันเยอะเลยนะก็ได้แต่รับรู้นะเพราะว่าวันหนึ่งเวลาเขาดีกันแล้วก็อ้าวแล้วเราไปหุกกลมเขากาเฟสนี่จะทำยังไงนะครับมันก็จะไปกันใหญ่นะครับก็อยากจะฝากให้พี่น้องที่ติดตามข่าวผมถึงบอกแล้วว่าวันนี้พี่น้องครับนะอ้าวพี่น้องลองคิดดูว่าสถานการณ์ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้หมดนะครับอ้าวพี่น้องลองดูอิหร่านเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างอิหร่านเนี่ยเคยโจมตีซาอุดิอาระเบียใช่ไหมครับว่าซาอุดิอาระเบียนั้นไปคบกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นศัตรูของใครเป็นพวกไอ้ยะฮูดเป็นพวกศัตรูของมุสลิมไปคบได้ยังไงโอ้โหนะอ้าวจะว่าไปแล้วเนี่ยไปโจมตีเขาเลยโจมตีนะแนวคิดอีกวานอีกกลุ่มนึงในอียิปต์ก็ออกมาโจมตีซาอุดิอาระเบียว่าอะไรไปคบได้ยังไงนะครับพวกนี้เป็นอะไรเป็นศัตรูที่ไปคบไม่ได้พอวันหนึ่งฟังให้ดีนะพอวันหนึ่งปุ๊บเนี่ยอิหร่านนะครับหลังจากที่ล่าสุดนี้ตอนนี้จูบปากกับสหรัฐอเมริกาแล้วนะไออิหร่านไม่ว่ากันนะเขาก็ไม่ถูกกับกลุ่มซุนนะพวกชีอะห์ไม่ว่ากันแต่อิควานเนี่ยถ้าเราไปดูก่อนหน้าเนี่ยกลด่าอุลามะกลด่ากษัตริย์ซาอุดิอาระเบียนะครับกลุ่มอิควานนี่แหละแนวคิดนี่แหละกลด่านะครับก็เป็นที่รู้กันพอวันหนึ่งมูฮัมหมัดมุรซีขึ้นได้ครองอำนาจในครั้งแรกเนี่ยพี่น้องครับ1ปีเนี่ยพอเริ่มที่มูฮัมหมัดมุรซีแนวคิดอิควานได้ขึ้นครองอำนาจเนี่ยรู้ไหมประเทศแรกที่ไปในประเทศไหนรู้ไหมรู้กันไหมประเทศแรกที่ไปในประเทศไหนสหรัฐอเมริกาไปอะไรไปเพื่อไปเชื่อมความสัมพันธ์หรือจะไปอะไรกันแล้วแต่แล้วไหนว่าเขาเป็นศัตรูแล้วไปด่าซาอุดิอาระเบียพี่น้องครับผมถึงบอกว่าวันนี้นะมันต้องคบแต่คบกันแบบไหนคบกันแบบระวังรั่วคบกันแบบไหนวันนี้ต้องติดตามนะครับมันหมายความว่าเขาคบเนี่ยแล้วเขาไปโอ้โหทุ่มสุดตัวแล้วก็มามั่วสุดขีดไม่ใช่นะครับเขาคบแบบไหนมีเชิงหรือเปล่าแล้วก็เขาคบแบบไหนอะไรเราต้องพิจารณาแล้วก็ติดตามในเรื่องของการเมืองไม่ใช่วันนี้นะครับพอเวลามีอะไรพอใครเนี่ยพอเวลาใครก็พูดแล้วโอ้โหใช่เลย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 ใจเย็นๆนะพี่น้องครับผมเนี่ยดูกับข่าวมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ตามมาบางทีนะเราคิดว่าโอ้โหมันจะเป็นงี้เพราะเอาข้างจริงน้อยเนี่ยมันไปแอบคุยกันน้อยเนี่ยมันไปแอบคุยกันลับๆอัลลอฮ์ไอเราอยู่เชียร์แทบตายที่ไหนได้มันแอบรู้กันนี่ไงพี่น้องครับถึงได้บอกว่าวันนี้นะเราต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ใช่ไปบ้าตามบางคนที่พอชี้นำปุ๊บแล้วก็ฝังหัวเลยไม่ฟังใครแล้ววันหนึ่งเวลามันเกิดอะไรเกิดขึ้นเราก็จะมานั่งเสียใจนะครับพิจารณาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน่ะมันมีอะไรลึกซึ้งที่เราบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้พี่น้องได้ติดตามไปอีกข่าวนึงก่อนที่จะพักในช่วงแรกนะครับมีการจับกัญชาในมักกะฮ์มุกัรรอมะห์เราไปรับชมภาพจับกัญชาในมักกะฮ์มุกัรรอมะห์ว่าเป็นอย่างไรอัลลอฮ์พี่น้องครับพอพูดถึงมักกะฮ์นี่เราจะนึกถึงที่เราไปทำฮัจญ์ไปเหมือนกับเราสบายใจได้ไปทำฮัจญ์นะได้ไปเตาบะห์ตัวได้ไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ขณะเดียวกันตำรวจปราบปรามยาเสพติดของซาอุดิอาระเบียในเขตมักกะฮ์มุกัรรอมะห์มักกะฮ์เนี่ยเป็นเขตนึงในจังหวัดยิดดาห์นะที่พี่น้องไปลงที่ท่าอากาศยานเมืองยิดดาห์เนี่ยนะครับที่เวลาจะไปทำฮัจญ์หรือไปทำอุมเราะห์เนี่ยก็จะนั่งเครื่องบินไปแล้วก็ไปลงที่สนามบินยิดดาห์เนี่ยพอไปลงเสร็จแล้วพี่น้องครับนะแล้วก็พี่น้องไม่ได้เดินทางออกจากยิดดาห์ไปจังหวัดมักกะฮ์นะไม่ใช่นะไปที่เขตนะครับเขตหนึ่งในจังหวัดยิดดาห์ก็คือมักกะ
ตัลมุกัรอมะนะครับหน่วยปราบปรามยาเสพติดในจังหวัดยิดดะห์ก็ได้เข้าจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดได้6คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย3ชาวเยเมนอีก3พร้อมของกลางกัญชาราว5ตันหรือประมาณ 5,000 กิโลนะครับโอ้โหพี่น้องครับต้องใส่กระสอบขนกันเลยนะ5ตันนะเท่ากับว่าตันนึงเนี่ยมีตันนึงก็มี 1,000 กิโลใช่ไหม5ตันก็คือ 5,000 กิโลเหตุเกิดในเขตมักกะตัลมุกัรรอมะนะครับซึ่งพี่น้องเห็นในภาพเนี่ยตำรวจนี่ต้องคอยเขาเรียกว่าต้องใส่ปิดหน้าเพราะว่าอะไรเพราะพวกแก๊งอะไรนะไอ้แก๊งยาเสพติดเนี่ยมันร้ายนะพอมันรู้ว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ยาเสพติดเนี่ยมันจะตามเก็บตามอะไรตาอะไรตามอารวาสแม่จนกระทั่งเจ้าหน้าที่เองที่ปราบปรามยาเสพติดเนี่ยต้องใส่ไอ้เขาเรียกว่าไอ้อะไรนะไอ้หมวกไหมพรมนะที่เป็นไอ้โม่งนะครับไม่ให้เห็นนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นเครือข่ายที่น่ากลัวนั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบียเดี๋ยวเราคงพักสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกับข่าวอีกหลายๆข่าววันนี้จัดเต็มนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเจาะลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวกับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวพร้อมเพรียว 100% Organic Juice น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพบริสุทธิ์ 100% ที่ไร้สารเจือปนไร้สารเคมีไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดพร้อมเพรียวคือสุดยอดของผลไม้รวมจากผลทับทิมบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แคนเบอร์รี่มอลเบอร์รี่อาซาอิเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่เชอร์รี่และน้ำผึ้งที่ช่วยลดความดันลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันโรคเรื้อรังให้คุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนหญิงมีครรภ์ผู้สูงอายุมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อมะเร็งหัวใจเบาหวานช่วยฟอกไตและท่อปัสสาวะติดต่อสั่งซื้อ0898767551ครัวบิ๊กมิลล์สำหรับอาหารจีนยูนานที่สูงขายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็น30ปีที่การันตีได้ว่าครัวบิ๊กมิลล์คือมืออาชีพด้านอาหารไทยภาคเหนือและจีนยูนานครัวบิ๊กมิลล์แม่สายเปิดบริการแล้ววันนี้กับสาขา3หนองจอกถนนเรียบวารีคู่ฝั่งขวากรุงเทพมหานครรับส่งโต๊ะจีนนอกสถานีมีห้องเวทีเปิดทุกวัน6โมงเช้าถึง4ทุ่มโทร0815308198กินกินกินมันเข้าปากกินแล้วมันก็อ้วนและเป็นไงดูได้ไหมเนี่ยกินแบบนี้ต้องกินเฮอร์เบอร์ซูนี่ครับผลิตภัณฑ์กำจัดไขมันรับรองเห็นผลใน2สัปดาห์สั่งซื้อโทร02-530-3199สหกรณ์สัทธาชนเปิดบริการเงินฝากในรูปแบบของเงินฝากมูดรบะฝากขั้นต่ำ 5,000 บาทระยะเวลา6เดือนรับผลตอบแทนทุก6เดือนหรือเลือกฝากขั้นต่ำ 5,000 บาทระยะเวลา12เดือนรับผลตอบแทนทุก12เดือนในรูปแบบของเงินฝากวาดีอาร์เปิดบัญชีขั้นต่ำ100บาทฝากถอนได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า100บาทแต่จะไม่มีผลตอบแทนใดๆบัญชีออมทรัพย์ยั่วชนเปิดบัญชีขั้นต่ำ100บาทฝากถอนได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า50บาทเปิดบัญชีหุ้นสมาชิกหุ้นละ100บาทซื้อหุ้นขั้นต่ำ5หุ้นค่าแรกเข้า100บาทสากลสหชนจำกัดโทร0853896886จะภูมิใจแค่ไหนถ้าลูกของเราใส่ใจต่อการเรียนรู้อิสลามแท็บเล็ตสื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งดูอาการฝึกอ่านยะตีมทีวีเสนอขายแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ดูอาในชีวิตประจำวันราคาเพียง350บาทซื้อ3เครื่อง 1,000 บาทกุรอานยุสอัมมาทั้งยุสเครื่องละ380บาทดูอาการทำฮัจญ์และอุมเราะห์ราคา550บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ยะตีมทีวี02-530-3199ก้าวพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่ช่วยในการบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดผลิตภัณฑ์โกเรจินดี1เม็ดประกอบด้วยสารสกัดจากโสมเห็ดลิ้นจือนมผึ้ง
ปลือกสนฝรั่งเศสเมล็ดองุ่นอัลซิสเตอีนแคลเซียมเอสคอร์เบตถังเช่าเบต้ากลูแคนจากยีสต์ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งขาวเนียนใสจากภายในสู่ภายนอก1เม็ดตกถึงท้องรับรองเห็นผลโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงโทร0816926119ฮัทยารอบียะณศรีพิทักษ์เท่านั้นรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหากคุณกำลังมองหาชุดอินเดียแบรนด์เนมไม่สำหรับใครเราคือคำตอบอัฟนามี่บายนุชจำหน่ายชุดอินเดียพร้อมส่งไม่ต้องพรีออเดอร์ให้เสียเวลาสั่งตัดตามไซส์ตามความพอใจของคุณมาสัมผัสความต่างที่มีสไตล์ได้ที่อัฟนามี่บายนุชรามคำแหง99โทร02-735-2189 0818383941หรือเฟซบุ๊กอัฟนามี่บายนุชคุณเบื่อหรือไม่ที่จะเข้าครัวเพราะต้องหั่นจัดเตรียมผักและผลไม้ให้เป็นชิ้นสวยงามแบบพิถีพิถันต่อไปนี้ปัญหาของคุณจะหมดไปอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงขอเสนอ Genius Nicer Dicer Plus สุดยอดเครื่องหั่นผักผลไม้ได้หลากหลายตามความต้องการในพริบตาสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกว่าการหั่นด้วยมีดถึง10เท่าเพียงคุณวางผักผลไม้ชีสหรือเต้าหู้ลงไปและออกแรงกดเพียงเล็กน้อยคุณจะเห็นความสวยงามกับผักผลไม้ของคุณที่เป็นชิ้นมีความพิถีพิถันลงตัวสวยงาม Genius Nicer Dicer Plus มาพร้อมกับอุปกรณ์วัสดุชั้นดีถึง10ชิ้นชุดกล่องพร้อมที่กดสับถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่วางผักผลไม้ของคุณและกดสับคุณจะเห็นความสวยงามของผักผลไม้ที่อยู่ภายในกล่องสวยงามไม่เลอะเทอะกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหอมแดงมะเขือเทศหรือสิ่งที่คุณต้องการและคุณยังสามารถเลือกสับแบบลูกเต๋าเล็กหรือใหญ่ได้ตามขนาดแม่พิมพ์แม่พิมพ์ถูกออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย Genius Nicer Dicer Plus มาพร้อมกับส่วนประกอบแม่พิมพ์ฝากดถึง10ชิ้นบานพับถูกออกแบบให้กดคล่องสะดวกและปุ่มกดเศษผักผลไม้ที่ติดแม่พิมพ์ทำให้คุณปลอดภัยไม่ว่าจะสับเล็กสับใหญ่สับทางยาวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีแม่พิมพ์ในชุดมาให้คุณถึง4แบบยังไม่พอในชุดยังมีที่ปลอกเปลือกผลไม้ได้อย่างง่ายดายและชุดสไลด์ผักผลไม้ชีสให้เป็นเส้นสวยงาม Genius Nicer Dicer Plus อุปกรณ์ที่จะทำให้คุณมีความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นจากราคา 1,500 บาทเราขายเพียง 1,200 บาทเท่านั้น10สายแรกที่โทรเข้ามาในขณะนี้แถมฟรีทันที DVD ภาพและเสียงกุรอานทำนองซูดานโดยอีซานิยมมูลค่า200บาทฟรีโทรด่วนที่อันอามีนคอลเซ็นเตอร์0911080035 0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงเจาะลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกลับมาพบกันในช่วง2ของรายการจับข่าวคุยในวันนี้นะครับก็ต้องให้พี่น้องได้โทรศัพท์กันเข้าไปเช่นเดิมนะครับ Nicer Dicer Plus นะครับซึ่งเป็นเครื่องไอ้ที่พี่น้องเห็นในภาพเนี่ยแต่ผมบอกนิดนึงว่าให้ระวังนะครับว่าใบมีดมันคมมากนะครับเจ้าแฝดผมเค้าก็ไม่รู้เอามือไปกดเท่านั้นแหละพี่น้องเอ้ยเล็บกับเนื้อเนี่ยหายไปนิดนึงเลือดได้นิดเดียวนะขนาดปาดไปนิดเดียวแค่แบบมันไม่รู้อ่ะนะเด็กอ่ะนะคมมากเลยนะครับไอ้อะไรเนี่ยไอ้ช่องนะอย่าเอามือลงไปชนะพี่น้องนะบอกก่อนนะครับเป็นใบมีดนะเดี๋ยวค้างไว้ที่ไอ้ตรงนะเอ้ยนั่นแหละไอ้เล็กๆอ่ะนั่นๆๆพวกเนี้ยเป็นใบมีดเลยนะพี่น้องนะผมเตือนไว้ก่อนนะครับอย่าได้เอามือไปจับเลยนะครับอย่าเลยนะครับใบมีดที่คมกริบเลยนะครับแฝดผมเนี่ยเลือดมาแล้วทั้งคู่เลยนะครับก็ดีจะได้ระวังถ้ายังไม่โดนก็ยังไม่ระวังเหมือนเตารีดแหละเด็กอยากจะรู้จับอยู่นั่นแหละจะจับให้ได้ใช่ไหมพอจับไปทีนี้ไม่เอาแล้วนะครับก็ดีแล้วแต่ว่านิ้วไม่หายแค่แบบปาดไปนิดๆก็แค่ก็เลือดก็ประมาณสักสองอ่างได้มั้งอ่างเล็กๆนะไม่ใช่อ่างใหญ่นะครับนั่นก็คือ Nicer Dicer Plus นะครับก็โทรศัพท์ไปนะครับ0818127457หรือ0911080035นะครับ0911080035นะครับในเวลาตั้งแต่ตอนเนี้ยไปถึง6 โมงเย็นราคา 1,000 บาทนะครับพี่น้องก็รีบโทรศัพท์ไปอีกข่าวประชาสัมพันธ์นะครับก็
สำหรับท่านที่ต้องการที่จะซื้อสินค้าของยาตีม ของยาตีมทีวีที่อยู่ทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สงขลานะครับก็ครูยะนะครับหมุดตอนเล็บนะครับก็จะเป็นตัวแทนในการขายสินค้าของยาตีมทีวีอยู่ที่สี่แยกควนลังแถวๆสนามบินนะครับก็พี่น้องก็ไปหาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดและพวกยาอะไรต่างๆนานานะครับพี่น้องก็ไม่ต้องสั่งไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องโทรมายันนี่แล้วส่งไปนู่นนะครับเพราะสินค้าเราจะไปลงที่นู่นนะครับก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอีกรายหนึ่งก็คือครูคอดิยะนะครับหมุดตอนเล็บใช่ไหมหมุดตอนเล็บนะครับก็พี่น้องก็โทรศัพท์ไปนะครับสั่งราคาเท่ากันนะครับก็อีกข่าวหนึ่งก็คือพรุ่งนี้นะครับทางรายการของเรานี่จะไปทำรายการจับข่าวคุยที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดงานกันที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามซึ่งผมและอาจารย์ฟริดเฟนดี้และอาจารย์บุญรอดสุไลมัดและอีกหลายท่านนะครับครูบาอาจารย์อีกหลายท่านได้ทำการสอนกันอยู่ที่นั่นนะครับแต่ในนี้ว่าไอโรงเรียนมันจะไม่เสร็จก็เลยจัดงานขึ้นมาเป็นโต๊ะจีนนะครับเพื่อหารายได้ก่อสร้างอาคารเรียนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปจัดรายการสดจับข่าวคุยกันที่อะไรมูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับเริ่มเวลาตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยก็จะถ่ายทอดสดจากนั้นก็เป็นการพูดคุยเรื่องข่าวอะไรต่างๆนานานะครับจนกระทั่งถึงหกโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการถ่ายทอดสดในเรื่องของกิจกรรมบนเวทีซึ่งจะมีคุณคอลิศปูทองมีผมและมีอาจารย์ฟริดเฟนดี้นะครับก็ทำหน้าที่อยู่บนเวทีพูดคุยกับท่านพี่น้องนะครับก็พี่น้องให้พี่น้องได้ติดตามรายการยาตีมทีวีพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่จับข่าวคุยที่จะไปจัดกันสดๆนะครับที่อนุรักษ์มรดกอิสลามแล้วก็สำหรับใครที่จะบริจาคนะครับจะร่วมบริจาคในการที่จะให้โรงเรียนสอนศาสนานะครับระดับสนวีได้เสร็จสิ้นลงนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปได้นะครับหรือจะติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับเดี๋ยวอย่างไรก็พรุ่งนี้ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอให้พี่น้องได้ร่วมกันโทรศัพท์มาบริจาคให้มันแล้วเสร็จนะครับเพราะว่ายังขาดอีกเยอะเหมือนกันนะครับก็อยากให้พี่น้องได้ร่วมกันทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์ตรงนี้นะครับเอาละพี่น้องครับเราหลังจากที่ปีนี้ปี2014แล้วนะครับไวเหลือเกินบางคนบอกไวเหลือเกินทำไมมันไวอย่างนี้แพ๊บ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 ฉันยังวัยรุ่นอยู่เลยฉันปั๊บปั๊บฉันกลางคนมาวันนี้ทำไมฉันแก่แล้วล่ะพี่น้องครับหนึ่งในสัญญาณวันกิยามะห์ก็คือ เขาเรียกว่าเวลามันจะไวนะนั่นแหละเป็นสัญญาณวันกิยามะห์เพื่อที่จะเตือนไงแต่ว่ามนุษย์ก็ยังคิดหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฉันยังจ้าบอยู่อย่าพี่น้องครับอย่าหลงละเมอเพ้อพกนะครับนี่แหละไอ้มันความที่มันไวไวมากเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณวันกิยามะห์และปีนี้ปี2014เราไปดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับว่าผู้ที่เกิดเวลามันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีการรอดตายผู้ที่รอดตายในปี2013เนี่ยคลิปที่จะรอดตายปี2013เป็นอย่างไรให้พี่น้องได้รับชมกันเต็มๆเลยนะครับกับรอดตายปี2013เวลามันยังไม่ถึงอัญญ์มันก็ไม่ตายนะแต่เวลาถ้ามันจะตายนะนิดๆหน่อยๆมันก็ตายเชิญรับชมภาพพร้อมๆกันครับกับคลายเครียดกับเวลาคนมันจะไม่ตายเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับกับรอดตายปี2013ครับโอ้โหวิดไปแล้วเฮ้ยเกือบโดนอ
โอ้ไหวซะโอ้โหOh my god! Are you okay, Carissa? Oh my god! หัวเกือบขาดโอ้โหโอ้โหคนบ้าโอ้โห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 สามคนไม่เป็นไรหวาดเสียวหวาดเสียวอย่างนี้แล้วพี่น้องครับแล้วเราจะเป็นหนึ่งอย่างนั้นไหมนะครับหลายคนนี่หน้าตายเหลือเกินยังไงก็หน้าตายแต่มันไม่ตายนะครับหลายคนนี่น่าจะโดนรถบี้เลยอย่างรถไอ้รถไอ้เทนเนอร์ไอ้ตู้คอนเทนเนอร์มันหน้าตายแล้วแต่มันก็ไม่ตายพี่น้องครับนั่นคืออาจารย์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่เอาแต่ถ้าอาจารย์มาถึงเนี่ยพี่น้องครับไม่แน่นะครับไม่ว่าท่านไม่ว่าผมนะนั่งๆกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีอะไรตุบตับตุบตับตายก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับฉะนั้นคนที่เป็นมุมินนั้นต้องอยู่ในสภาพที่เตรียมพร้อมที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็ต้องพร้อมทุกสภาพนะครับก็ฝากว่าและเราในปี2014นั้นเราจะรอดเหมือนกับในภาพนี้ไหมหรือไม่หรือว่าเราอาจจะถึงอัจญันในปีนี้เราก็ไม่รู้วัลลอฮุอะลัมคนที่เป็นมุมินมีหน้าที่ขอต่ออัลลอฮ์เท่านั้นนะครับเอาเราไปดูคลิปกันที่อีกคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทางด้านอาหรับเนี่ยพี่น้องครับต้องยอมรับว่าบางทีมันจลกอนะจลกอเนี่ยมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้มันแปลว่าอะไรดีล่ะจลกอนแปลว่าอะไรเอานะไม่ได้เรื่องแล้วว่ากันง่ายๆนะครับพี่น้องครับในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะเอาน้ำเนี่ยเขาก็จะต้องขุดบ่อใช่ไหมบ่อลึกๆลงไปเนี่ยใช่ไหมแล้วบ่อลึกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอากาศหายใจใช่ไหมคือคนที่ลงไปเนี่ยตายกันเยอะแหละแต่พี่น้องดูความทะลึ่งของชาวอาหรับซาอุดิอาระเบียนะครับเอาลูก
ขาทำยังไงกับลูกเล็กๆเขาพี่น้องครับแล้วก็หย่อนลูกเขาลงไปในบ่อยังไงโอ้โหคนพด่ากันแถมถ่ายวิดีโอคลิปลงเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะพี่น้องไปดูชาวอาหรับซาอุดิอาระเบียความจลกองเขาทำกับลูกเขาอย่างไรสำนักข่าวอัลอาระเบียรายงานเชิญครับพี่น้องครับนี่เป็นกระป๋องที่อาหรับก็ผูกกับลูกนะแล้วก็รัดไว้แล้วดูนะดูเขาเล่นนะพี่น้องดูอัลลอฮ์ดูเขาเล่น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 ดูอาหรับดิหน้าตบพ่ออืมดูพี่น้องครับหย่อนลงไปในเอาพี่น้องดูนะยังลึกแล้วดูดิไอเด็กก็ไม่กลัวเอ้าดูเอ้าดูเออหย่อนลงไปอีกเอ้าดูอัลลอฮ์มันไม่มีอะไรจะเล่นแล้วพี่น้องให้ทำไงเอาทำไงแล้วดูสิย่อนไปจนหายอ่ะแล้วดูอัลลอฮ์นี่เป็นภาพคลิปวิดีโอถ่ายกันเล่นๆสนุกโดยมีชายคนที่เป็นพ่อนะครับเป็นชาวซาอุดิอาระเบียจับลูกมัดอยู่ในกระป๋องน้ำแล้วก็หย่อนลูกลงไปเล่นๆสนุกสนานไปในบ่อลึกเล่นกันสนุกทำการผู้คนพี่น้องครับที่กลด่ากันนะไม่มีอะไรจะเล่นแล้วไงมันไม่มีอะไรเล่นแล้วไงน่ะแล้วถ้าเกิดมันหายใจไม่ออกจะทำยังไงหรือว่าไอ้แต่พ่อมันหมดแรงเนี่ยปล่อยลูกไปทำยังไงกันล่ะเนี่ยอัลลอฮ์ดูสิมันจลกอจริงๆคนพด่าแล้วก็สั่งให้ตำรวจนั้นต้องจัดการกับพ่ออย่างนี้นะเขาถือว่าทำให้ดูสิเด็กมันก็ไม่กลัวเหมือนกันนะเป็นผมแล้วร้องตับแตกแล้วครับดูฮะนะผมไม่ยอมด้วยหรอกจะมาจับหย่อนไปอย่างเงี้ยนะไม่เอาหรอกแต่ดูที่อาหรับเขาอัลลอฮ์ไม่มีอะไรจะเล่นดูหย่อนลงไปอัลลอฮ์เด็กก็ไม่ได้กลัวนี่ก็เป็นเรื่องที่สำนักข่าวสบักของซาอุดิอาระเบียก็ออกมานำเสนอแล้วก็ทำกลางผู้คนที่กลด่าชายที่เป็นพ่อชาวซาอุดิอาระเบียว่าไม่มีอะไรจะเล่นกันแล้วนะครับเอ้าเราไปอีกข่าวนึงพี่น้องครับคนเรานี่บางทีเตือนแล้วก็ไม่ฟังนะบอกว่ายายาแต่จะไปอันนี้เป็นเรื่องปกติบอกว่ายานะแล้วยิ่งในปัจจุบันเนี่ยพี่น้องครับในไม่กี่วันหรือว่าในช่วงเดือนเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกว่าภูมิอากาศที่มันแปรปรวนอยู่ด้วยนะครับก็มีในประเทศฝรั่งเศสพี่น้องครับมีริมทะเลแห่งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสถานที่เที่ยวผู้คนเขาก็พยายามเตือนว่าอย่าเข้าไปนะเพราะมันจะมีคลื่นสูงนะว่าอย่าเข้าไปขึ้นสูงเนี่ยมันอาจจะพัดขึ้นมาได้แต่ก็ยังมีสองสามีภรรยาสองคนก็ไม่ฟังใครเตือนอะไรไม่ฟังก็จะไปเที่ยวกันให้ได้พี่น้องไปรับชมว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเตือนแล้วไม่ฟังแล้วผลสุดท้ายเป็นอย่างไรเชิญรับชมภาพเตือนแล้วไม่ฟังครับพี่น้องครับพี่น้องครับเห็นไหมจะมีคนเดินอยู่สองคนนะผัวกับเมียผัวน่ะเดินนำหน้าเสื้อดำนี่ที่เดินมาเนี่ยเมียอยู่ด้านนู้นพี่น้องดูขึ้นน้องดูขึ้นน้องดูขึ้นฟึบฟึบฟึบโอ้โหแล้วเมียล่ะเมียล่ะเมียล่ะน้องครับเมียล่ะเมียไม่มีแล้วนู่นไปอยู่ในน้ำน่ะลอยอยู่ในน้ำน่ะนะครับไปลอยอยู่ในน้ำหัวน่ะยืนตกใจพี่น้องเอ้ยแล้วก็คืนอย่างเนี้ยจะไปช่วยกันยังไงนะครับในขณะที่สองสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับได้ไปเดินเที่ยวบริเวณริมทะเลแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสโดยที่ก่อนหน้านี้ก็มีการออกมาประกาศเตือนถึงอันตรายจากคลื่นที่อาจจะพัดสูงเนี่ยเห็นไหมจะมีลูกศรชี้ไว้เนี่ยเดินกันสองคนพี่น้องครับเห็นไหมเดินกันมาผู้ชายก็เดินนำหน้าพี่น้องดูคลื่นข้างหลังด้วยพี่น้องสูงประมาณ20เมตรจากเดิมพี่น้องครับมันมาเนี่ยนะดีผัวเห็นก่อนนะรีบวิ่งหนีเลยรีบวิ่งหนีเลยผัวเห็นละผัวเห็นละเมียยังเอ้ยสวยจังเอ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้พี่น้องเอ้ยพอมันมาโอ้โหเห็นไหมสามีเนี่ยวิ่งขึ้นมาเนี่ยนะขนาดขึ้นมาเนี่ยนะ
มันสูงแค่ไหนพี่น้องครับคลื่นมันยังตามมายันขาคลื่นมันตามมายันขาลองคิดดูสิมันแรงแค่ไหนอ่ะแล้วคนเลยพี่น้องครับนู่นหลุดไปนู่นเขาบอกว่าสามีน่ะรอดแต่ว่าภรรยาเอียกกระดูซูดังงานดาดิวนะครับเขาบอกว่าจนกระทั่งขณะนี้ก็ยังไม่พบร่างของฝ่ายภรรยาเลยแล้วก็คลื่นแรงอย่างเงี้ยถามว่าใครจะไปช่วยกันยังไงหมดสิทธิ์เลยที่จะไปช่วยลมก็แรงคลื่นก็แรงนี่แหละเป็นการที่บอกว่าเวลาเตือนแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะฟังนะครับแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ยิ่งเฉพาะยิ่งอากาศมันแปรปรวนเนี่ยนะครับในวงกลมนั้นก็จะมีภาพของเนี่ยนะครับหัวได้แต่โผล่มาแล้วก็คนที่เป็นสามีก็ได้แต่ยืนดูนะครับก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรอ้าวนะครับอ้าวไปกันอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าคลิปตายยากมากเนี่ยนะครับไปดูที่คลิปตายยากมากเป็นยังไงธรรมดาเนี่ยปลาเนี่ยมันตัดหัวมันก็ต้องตายไปแล้วนะแต่นี่มันไม่ตายมันเป็นเพราะอะไรอ่ะพี่น้องดูพี่น้องดูพี่น้องดูหัวน่ะมันตัดไปแล้วนะปลานี่มันต้องตายแล้วนะตัดหัวทิ้งเนี่ยเอาดึงดึงดึงอึ๊บอะไรปลาอะไรมันจะเหนียวแน่นถึงขนาดนี้เนี่ยเอาสิต้องกดต้องกดต้องกดมันเป็นเพราะอะไรปลาอะไรเลยมันก็ตัดหัวทิ้งแล้วมันยังไม่อยากจะตายเลยมันเป็นเพราะอะไรนะครับมันน่าแปลกใจว่าเนี่ยพี่น้องครับจับแล้วยังดิ้นอยู่เลยเอาเอาสิเอาเออมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะว่ากันเลยนะธรรมดาตัดหัวไปเนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ว่ากันไปนี่ก็เป็นสิ่งที่แปลกๆที่มันเกิดขึ้นกับพ่อครัวชาวจีนที่จะทำอาหารนะครับใช้ปลาขนาดตัดหัวทิ้งไปแล้วเนี่ยมันก็ยังดิ้นอยู่อ้าวพอตัดหัวทิ้งไปแล้วยังดิ้นอยู่ก็ไม่เป็นไรเอาเนื้อออกไปฝั่งนึงแล้วมันก็ยังดิ้นอยู่อีกนะแม่กว่าจะตายนานเหลือเกินนะครับนั่นก็เป็นข่าวเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของทั่วๆไปที่ให้พี่น้องได้รับชมเอาแล้วพี่น้องครับผมคงจบรายการด้วยกับคลิปท้ายในวันนี้ว่ามันเป็นอะไรกับการเล่นอะไรนะชิงช้าเนี่ยธรรมดาชิงช้าเนี่ยยังไงเขาต้องใช้เครื่องปั่นใช่ไหมปั่นไปปั่นไปแต่นี่เขามาแปลกประเทศนี้มาแปลกนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าประเทศใดก็ไม่รู้นะครับเขาใช้คนปั่นช่วยกันดึงไปแล้วก็ทำกลางความหวาดเสียวที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรเชิญรับชมนะครับกับไอ้คลิปท้ายนะครับพี่น้องดูนะแล้วก็ใช้ไอ้เสื้อขาวนะอยู่กลางนะพี่น้องดูนะจะทำอย่างไรเพราะว่าพอมันเริ่มหมุนช้าลงไปแล้วไอ้เสื้อเหลืองไปแล้วหย่อนตัวมาปุ๊บเดี๋ยวไอ้เสื้อขาวบ้างไอ้เสื้อขาวเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาแล้วก็โน้มตัวลงมาอึ๊บใช้แรงคนปั่นลงมาเอาไอ้นู่นก็ปั่นลงมาอึ๊บอึ๊บเอาดูสิเอาดูสิอ้นเนี่ยอึ๊บต้องใช้แรงอ่ะใช้แรงคนแบบคอยโถมแล้วก็ปึ๊บให้มันหมุนไงให้มันหมุนโอ้โหอย่างนี้เสียงอย่างนี้เอาอะโอ้ยไปใช้เครื่องดีกว่าอันตรายดูดิดูดิมันลิงเลยพี่น้องครับพยายามโถมแบบเหมือนกับกดให้มันหมุนไปอ่ะอัลลอมันไม่มีอะไรเล่นดีกันนี่แล้วไงเนี่ยแปลกเหลือเกินแปลกเหลือเกินไอ้นั่นก็หมุนไปพอเวลามันหมุนช้าทิ้งไอ้นี่ก็ขึ้นไปช่วยกันเหนี่ยวว่ากันง่ายๆไปช่วยกันเหนี่ยวลงมาให้มันหมุนให้เร็วๆอัลลอฮุอักบัรไม่รู้เก็บรอบแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้แม่มันเสียงเหลือเกินดูแล้วนะนี่ก็เป็นใหม่ละใหม่ละใหม่ละดูไอ้นั่นขึ้นแล้วปุ๊บปุ๊บอึ๊บเอาอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ้ยอึ๊บรอแม่มันลำบากงี้แล้วก็อยู่ข้างล่างกันดีกว่านะไม่ไหวอ่ะขึ้นไปลอยงี้ชิงช้าสวรรค์งี้สายขาดแคลนน้ำมันกันแล้วมั้งเนี่ยฮะว่ากันไปนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในข่าวสำหรับวันนี้พี่น้องครับก็ตัดมาตรงนี้นะครับเราคงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมข่าวในวันนี้อินชาอัลลอฮ์พรุ่งนี้ไปพบกันที่จับข่าวคุยรายการสดที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามเราจะถ่ายทอดสดกันนะครับผมกับคุณคอลิดปู่ทองอินชาอัลลอฮ์นะครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
ชุดขจัดฝ้าผสมอัลฟาอัลบูตินลดรอยด่างดำในชุดทดลองเพียงชุดละ400บาทเท่านั้นและชุดใหญ่ 1,900 บาทเท่านั้นและขอเสนอพิมมาราชุดหน้าใสในขนาดทดลองเพียงราคา400บาทเท่านั้นและชุดใหญ่ชุดหน้าใสแถมโบท็อกทองคำในราคาเพียงชุดละ 1,100 บาทโอกาสดีเป็นของคุณรับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกและช่วยส่งเสริมโปรโมตการขายสาขาของคุณผ่านทางทีวีด่วนรับเขตละ1สาขาเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้091-108-0035 091-108-0035อันอามีสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรง